M5 6C พลังชิป ESP32 พกง่ายพัฒนาเป็น IoT ได้อย่าลืมดูคลิปนี้กันนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแจ๊สการวิเทคกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์มานำเสนอนะคะซึ่งนั่นคือเจ้าตัวนี้นี่เองค่ะ M5 6C ตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ชิป ESP32 นะคะพกพาง่ายค่ะแล้วก็พัฒนาโปรเจกต์เป็น IoT ได้เลยนะคะอุปกรณ์ตัวนี้นะคะก็นิยมในหมู่วิศวะหรือว่าพวกนักออกแบบมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์หลักนะคะของในชุดอุปกรณ์ M5 Stack เหมือนกันนะคะเอาไปเล่นเกมหรือว่าเอาไปพัฒนาเป็น IoT ทำนั่นทำนี่ได้อย่างง่ายๆเลยค่ะเรามาเปิดกล่องกันดูเลยดีกว่าค่ะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะที่มาในกล่องนะคะก็คือเจ้าตัว M5 6C ค่ะส่วนชิ้นที่2นะคะก็จะเป็นสาย USB Type-C นะคะตัวนี้ค่ะในตัวของ M5 6C นี้นะคะเขาก็จะมีจอ OLED นะคะแล้วก็จะมีปุ่มกดสำหรับหน้าจอแสดงผลตัวนี้ด้วยค่ะส่วนปุ่มที่2นะคะที่เขามีก็จะเป็นปุ่ม Reset ค่ะแล้วเขาก็จะมีช่องของ USB Type C ด้วยนะคะแล้วก็จะมีพอร์ตที่เอาไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆด้วยค่ะแล้วข้างหลังนี้นะคะก็จะเป็นพินนะคะป้ายที่เอาไว้บอกพินต่างๆแล้วก็เอาไว้บอกว่าในตัวนี้นะคะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างค่ะก็ทุกคนก็สามารถดูจากนี้ได้เลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการทดลองนะคะเรานะคะจะทำการเบิร์นเกมต่างๆนะคะเพื่อลงในเจ้าตัว M5 6C นี้นะคะให้ทุกคนได้ลองดูแล้วก็ลองเล่นกันนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวิธีการเบิร์นทำยังไงไปดูกันเลยเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับการเบิร์นเกมใน M5 6C ของพวกเรามันไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะและถ้าหากท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะสั่งซื้อ M5 6C ไปลองเล่นกันนะคะก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ